ีที่2แล้วที่ไม่มีเขาอยู่อะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาก็ยังคงพูดกับเขาเหมือนเดิมบอกรักเขาว่าสุขสันต์วันครบรอบนะอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงทุกวินาทีเลยดีกว่าพอเราคิดถึงมากเราก็จะแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยพอแบบก็จะอยู่อย่างนั้นอ่ะจนแบบมันน็อกไปเองอ่ะคุณหมอมารู้เหรอตอนที่ดูแลพี่ปอก็จะแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนหลังว่าหมอวันนี้โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาก็จะมีวิธีที่แบบเหมือนตอนที่เขาดูแลเราอยู่เอาอีกแล้วเหรอมุ่งเช่นยังไม่ได้อ่านเลยไปแล้วไม่ต้องไปเรียกถึงอะไรประมาณแบบนี้ค่ะไม่เรียกไม่ได้เพราะเขาคือสามีของโบเขาคือพ่อของลูกโบมันก็แล้วแต่ความคิดของคนนะเพราะว่าโบก็ไม่รู้ว่าคนที่พูดคนที่เขียนเขาเคยสูญเสียหรือยังแต่ถ้าสักวันหนึ่งเขาสูญเสียคนในครอบครัวเขาก็คงจะย้อนมองกลับมาว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เอง